สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้โอกาสให้อนาคตเปิดทีวีก็ต้องเปิดมาดูต้องเปิดประตูกันดีกว่าพี่ก้าวเปิดหน่อยดิพี่พินพี่ก้าวจำเนื้อร้องเพลงไม่ได้เลยนี่อีกไม่นานเราต้องขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนะพี่พินมันจะแต่งหน้าอะไรเนี่ยเอ้าความสวยของงานเนี่ยสำคัญมากเลยพี่ก้าวเดี๋ยวไม่สวยขึ้นมาทำไงอะแล้วจำเนื้อร้องเพลงได้หรือยังเออก็นั่นแหละพอได้แล้วแต่สวยยังดูสิพี่พินหรือต้องเติมไหนไหมนี่แก้มคนหรือว่าก้นลิงเนี่ยฮะมันแดงขนาดเนี้ยข้างนี้แดงข้างนี้ม่วงดูไม่เข้ากันทั้งอย่างเลยอ่ะตรงนี้พี่พินไม่กล้าเล่นคอนเสิร์ตได้ไงอ่ะโหพักเรื่องแต่งหน้าที่ผมว่าพี่พินต้องไปหาประสบการณ์อีกเยอะเลยเอาเป็นว่าวันนี้ผมมีตัวช่วยวันนี้ครับพี่หนิงจะพาไปที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามวิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามโอ้โหเรื่องดีๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะน้องไปก่อนใจเย็นใจเย็นแต่ว่ารู้สึกว่าปากซีดๆไปนะนี่พี่ก้าวมีปากกาเมจิกสีแดงอยู่เอาแทนก่อนแล้วกันนะเอาไหมเอาเป็นว่าไปพบกับช่วงเออเป็นทางการเอมาเดี๋ยวทาให้มาเร็ววันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะพี่หนิงนะคะแต่งชุดเต็มแต่งหน้าเต็มขนาดนี้ค่ะเพื่อให้เหมาะกับที่พี่หนิงจะมาในวันนี้นะคะก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั่นเองค่ะวันนี้นะคะพี่หนิงจะพาน้องๆไปรู้จักกับเรื่องของความสวยความงามว่าเขาจะต้องทำยังไงดูแลตัวเองยังไงกันบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพี่หนิงเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่หนิงก็ได้อยู่กับอาจารย์พันนีที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะต้องถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าสำหรับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ของที่นี่อะค่ะแบ่งเป็นกี่ภาควิชาอะไรบ้างที่นี่นะคะเราจะมี3สาขาวิชาค่ะสาขาแรกจะเป็นสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์สาขาที่2คือวิทยาศาสตร์สุขภาพดูแลเด็กและผู้สูงอายุแล้วก็วิทยาศาสตร์ความงามนะคะแล้วก็มีสาขาสาธารณสุขศาสตร์และสำหรับวันนี้นะคะที่พี่หนิงจะพามาเจาะลึกค่ะอาจารย์สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามอะค่ะอาจารย์ให้อาจารย์บอกถึงภาพรวมของสาขาวิชานี้หน่อยค่ะเราเน้นด้านการใช้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพบวกกับความงามเพราะว่าในส่วนนี้เราจะเน้นการเรียนการสอนทางด้านสปานะคะการทำสปาเชิงสุขภาพแล้วก็เป็นที่เดียวแห่งเดียวในประเทศไทยที่เรามีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสปาไปด้วยกันนะคะและในส่วนของจุดเด่นของสาขาวิชานี้ค่ะมีอะไรบ้างจุดเด่นของวิชานี้จะเป็นในส่วนของศาสตร์ที่เราเน้นผสมผสานแล้วก็เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะใช้วิทยาศาสตร์ผสมกับด้านการสปาค่ะน้องๆอะค่ะอาจารย์คะที่อยากจะมาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะต้องมุ่งเน้นหรือว่าจะต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆเราด้านนี้เป็นศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องความงามและสุขภาพผู้ที่สนใจนะคะน้องๆสนใจที่จะศึกษาวิชาทางด้านสาขานี้ต้องมีจิตใจที่รักในด้านสุขภาพนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตมีความเชื่อนะคะว่าการใช้วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือการดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความงามค่ะน้องๆหลายๆคนค่ะทางบ้านสนใจค่ะที่อยากจะเข้ามาเรียนที่นี่ไม่ทราบว่าที่นี่มีช่องทางในการรับเข้ายังไงบ้างคะอาจารย์ก่อนอื่นจะต้องจบทางด้านสาขาวิทย์คณิตนะคะค่ะแล้วก็การรับเนี่ยก็รับตรงนะคะแล้วก็มีแอดมิชชั่นนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะอาจารย์ครับพูดมาสักขนาดนี้พี่หนิงเริ่มอยากจะรู้แล้วค่ะว่าที่นี่เขามีการเรียนการสอนยังไงต้องไปที่ไหนได้บ้างคะอาจารย์ถ้าอยากจะไปดูต้องรีบแล้วค่ะเพราะเราได้นัดอาจารย์ต้นไว้แล้วค่ะอาจารย์ต้นผู้ชำนาญการทางด้านศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามเดี๋ยวเราไปเจออาจารย์กันเลยไหมคะอ๋อโอเคคือไปได้เลยใช่ไหมคะได้เลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์สัมภาษณ์สักครู่นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนว่าตอนนี้อาจารย์กำลังสอนวิชาอะไรอยู่อะคะ
ตอนนี้อาจารย์กำลังจะสอนวิชาเรื่องของเกี่ยวกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับสปานะฮะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเด็กที่เขาจบไปแล้วเขาจะต้องไปเปิดธุรกิจในด้านสปาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้หลักการวิธีการในการทำธุรกิจในด้านสปาและความงามวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของการสร้างสปาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติครับเขาจะดูว่าวิธีการสร้างเขาเรียกว่าสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์สินค้าของเขาหรือว่าแบรนด์ของสปาที่เขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตรู้จากวิธีการจัดการบริหารจัดการในด้านธุรกิจสปาต่างๆเห็นทางท่านรองอะค่ะบอกว่าอาจารย์เตรียมไกด์ไว้ให้พี่หนิงด้วย2คนไม่ทราบว่าอยู่ห้องนี้หรือเปล่าคะอยู่ห้องนี้แหละครับอยู่ตรงไหนเอ่ย2คนไหนครับ2คนนี้โอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักไกด์กันเลยค่ะน้องๆตามพี่หนิงมาเลยสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือไกด์ของเรา2คนนั่นเองชื่อพี่อะไรบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่นนะคะก็นักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามค่ะอีกหนึ่งสาวของเราสวัสดีค่ะชื่อกันนะคะนักศึกษาชั้นปีที่3เช่นกันค่ะอันนี้ก็คือไกด์สองสาวของเรางั้นเดี๋ยวเราออกไปกันเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะหนูจะต้องเรียนก่อนนะคะต้องเรียนก่อนใช่ไหมโอ้โหกะว่าจะให้โดดเรียนไปสักหน่อยแต่ว่าไม่ดีนะคะน้องๆงั้นเดี๋ยวพี่หนิงขอนั่งเรียนเป็นเพื่อนพี่ๆเขาก่อนแล้วกันค่ะที่เมื่อกี้เราได้เดินกันมาสักพักนึงแล้วพี่หนิงแอบสังเกตเห็นชุดของเราทำไมไม่เหมือนกับนักศึกษาทั่วไปอะคะชุดนี้เป็นชุดยูนิฟอร์มประจำสาขาค่ะซึ่งเราจะใส่ตอนที่เราปฏิบัติการทำแลบแล้วก็นวดหน้าทำสปาค่ะเป็นของชั้นปีที่3ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลยค่ะค่ะไปกันต่อเลยอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือห้องอะไรเอ่ยที่พาพี่หนิงมาอยู่ตอนนี้อันนี้คือห้องปลอดเชื้อค่ะสำหรับห้องปลอดเชื้อของเรานะคะในส่วนนี้เราก็กำลังทำสาธิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามค่ะนี่และอย่างที่ทำอยู่อันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นครีมลดเซลลูไลท์ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆของที่นี่เลยมีอะไรบ้างเอ่ยที่ทำไปแล้วก็จะมียาสีฟันค่ะซึ่งเนี่ยค่ะได้รับยาสีฟันอันนี้ก็คือทำเองด้วยพ่อรุ่นพี่ก็ได้รับได้รับทุนในการทำแล้วก็ได้รับรางวัลตอนทำงานวิจัยค่ะและที่พี่หนิงเห็นสาวๆสองสาวนั้นเขายืนอยู่เขาทำอะไรอยู่อะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนในการทำครีมลดเซลลูไลท์เหมือนกันค่ะนี่แล้วเราก็ได้มาแล้วค่ะอย่างที่เอามาให้พี่หนิงเมื่อกี้มันคืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นเฟสน้ำมันค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเฟสน้ำค่ะเพื่อที่เราจะมาผสมกันให้มันเป็นตัวครีมใช่ไหมเป็นเนื้อครีมเอาล่ะห้องต่อไปจะพาพี่หนิงไปที่ห้องไหนคะเป็นห้องปฏิบัติการห้องแลบห้องนวดของเรานั่นเองค่ะอยู่ข้างล่างนะคะห้องนวดใช่ค่ะอย่างนี้พี่หนิงก็ได้ไปทำสปาสิคะค่ะนอกจากจะผ่อนคลายแล้วพี่หนิงยังจะอะไรคะได้ความสวยความงามด้วยนะคะได้ความสวยความงามด้วยคือเรากลับมาจากคอร์สข้างล่างนี้เราจะสวยเลยสวยขึ้นเลยค่ะว้าวต้องบอกว่าเหมือนสปาจริงๆมารยาทดีมากๆเหมือนเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องเทรนมาก่อนแล้วด้วยป่ะคะวันนี้จะมาให้พี่หนิงนวดหน้าค่ะนวดหน้าใช่นวดหน้าเฮ้ยอย่างนี้ต้องสวยแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยโอ้โหน้องๆคะพี่หนิงต้องบอกว่าพี่หนิงเข้ามาข้างในเนี่ยเหมือนกับพี่หนิงไปสปาจริงๆเลยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าการตกแต่งเนี่ยเหมือนแบบอยู่ในสปาเลยอันนี้คือเราเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นตอนไหนบ้างอะคะที่นี่เราเริ่มสอนตั้งแต่การรู้จักสรีระร่างกายเลยค่ะว่าเส้นอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเวลาที่เราต้องนวดอะค่ะเราต้องกดจุดให้ถูกถ้ากดผิดนี่คือก็เป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วพี่หนิงแอบถามนิดนึงว่าที่เห็นแบบที่มันเป็นรูปการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเรียนเหมือนกันค่ะคือเราต้องเรียนตั้งแต่การรีดผ้าเลยพี่หนิงรู้ไหมคะว่าก่อนที่จะมาเป็นเทอราปิสต์นวดหน้าทุกคนเนี่ยเราต้องเรียนอนาโตมีหนักมากๆเลยคือเราจะต้องรู้โครงสร้างของเส้นเลือดกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวทั้งหน้าทั้งตัวทุกส่วนเลยค่ะว่า
ว่าจุดนี้เมื่อกดแล้วจะช่วยอะไรแต่ว่าสำหรับอันนี้ก็จะการนวดคลายกล้ามเนื้อบริเวณช่วงคางค่ะและอย่างที่พี่หนิงเห็นในการที่เขาใช้ครีมก็เหมือนกับที่เมื่อกี้ใช่ไหมห้องเมื่อกี้ที่เราไปผสมกันมาปฏิบัติการเมื่อกี้ค่ะอ๋อก็คือเอาครีมตรงนั้นน่ะที่เราทำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนอกจากการนวดหน้าเรามีนวดเท้าด้วยค่ะนวดเท้าใช่จะต้องกดจุดเป็นจะต้องรู้จะต้องใช้หินเป็นจะต้องใช้น้ำมันในการนวดอ๋อคือที่นี่ก็สอนหมดเลยสอนค่ะวันนี้นะพี่หนิงได้เจอแต่ของสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยแล้วก็รู้จักวิธีการดูแลตัวเองด้วยเอาล่ะตั้งแต่พาพี่หนิงไปเดินมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน้องนุ่นพี่หนิงขอถามถึงความประทับใจที่ได้มาเรียนที่นี่หน่อยละกันค่ะที่นี่นะคะให้มากกว่าความรู้และมิตรภาพค่ะนอกจากว่าที่น้องๆจะเข้ามาศึกษาแล้วนะคะจะได้รับความรู้และมิตรภาพน้องก็ยังจะได้รับประสบการณ์ที่ดีนะคะโดยได้รับการถ่ายทอดตรงจากอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิสูงด้วยค่ะให้พี่กัสฝากถึงน้องๆทั้งบ้านหน่อยค่ะว่าอยากจะมาเรียนสาขานี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะการเตรียมตัวอันดับแรกนะคะคือต้องชอบก่อนค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเลือกเรียนตามเพื่อนนะคะเราต้องชอบแล้วก็พอเรามาแล้วเราก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะแล้วเพราะว่าในชีวิตมหาลัยมันคือเป็นการเริ่มต้นค่ะก็อย่างที่พี่ๆทั้งสองคนได้บอกไปนะคะว่าสำหรับน้องๆหรือว่าสาวๆคนไหนเนี่ยที่ชื่นชอบในเรื่องของความสวยความงามหรือว่าอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองที่นี่ก็เปิดรับน้องๆอยู่ตลอดนะคะยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วง Open House on Air ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพี่ๆทั้ง3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะกลับมาเรียนวิชาภาษาไทยกับอาจารย์ติ๊กแห่งสาธิตจุฬามีความรู้คู่รอยยิ้มมาฝากน้องๆมารักเมืองไทยเรียนภาษาไทยไปด้วยกันนะจ๊ะ